รื่องของพายุโซนร้อนปลาบึกนะคะซึ่งเดี๋ยวจะส่งผลกระทบในช่วงระหว่าง 3-5 มกราคมนี้แหละค่ะจะทำให้หลายพื้นที่ของจังหวัดทางภาคใต้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากเลยนะคะวันนี้เนี่ยกระทรวงมหาดไทยก็เลยต้องมีการประชุมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ไปยังจังหวัดภาคใต้เพื่อเตรียมการรับมือค่ะมีการสั่งการให้หลายจังหวัดเตรียมรับมืออย่างเข้มข้นนะคะทั้งเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์รวมถึงสุราษฎร์ธานีด้วยเพราะหลายคนเป็นห่วงว่าพายุลูกนี้น่าจะเป็นพายุที่มีความรุนแรงที่สุดในรอบหลายสิบปีเลยนะครับค่ะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยต้องบอกว่าหลายหน่วยงานประชาชนเองก็ตื่นตัวนะคะเตรียมรับมือกันอย่างเต็มที่เหมือนกันมาดูการประชุมในวันนี้กันหน่อยนะคะโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาวันนี้ประชุมด่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะก็มีการวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ไปที่จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์รวมถึงอีก14จังหวัดภาคใต้ด้วยค่ะเตรียมความพร้อมรับมือกับพายุโซนร้อนปลาบึกนะคะก็จะเน้นเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ใน3เรื่องด้วยกันค่ะทั้งการเคลื่อนตัวของพายุการติดตามวิเคราะห์สถานการณ์น้ำรวมถึงปัจจัยเสี่ยงในเชิงพื้นที่และการเตรียมพร้อมปฏิบัติการในระดับพื้นที่ด้วยนะคะเพื่อให้เตรียมพร้อมรับการเผชิญเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างทันท่วงทีมีเสียงของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะพื้นที่ต่างๆเนี่ยจะมีผลกระทบในเรื่องของชุมชนเนี่ยอะไรบ้างจะต้องแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนให้เขาเตรียมการรับสถานการณ์นะครับในเรื่องของการระบายน้ำในพื้นที่ท้องถิ่นที่ต้องเตรียมการรับสถานการณ์ปริมาณน้ำขนาดนี้มากเนี่ยจะต้องพร่องน้ำในพื้นที่รับน้ำอะไรหรือไม่อย่างไรก็ต้องเตรียมการเลยก็ขอให้หน่วยในพื้นที่ทุกหน่วยท่านผู้ว่าการจังหวัดท่านในอำเภอรวมทั้งท้องถิ่นเนี่ยได้ประสานงานกับหน่วยกรมอุตุหน่วยงานกรมอุตุนะครับแล้วก็ประสานงานกับหน่วยต่างๆในพื้นที่เพื่อเตรียมประเมินแล้วก็ลดความเสี่ยงก่อนนะแล้วก็ป้องกันด้วยนะครับท่านฟังให้ดีนะครับประเมินแล้วลดความเสี่ยงทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นจะต้องพร่องน้ำระบายน้ำให้เร็วเตรียมเอาอุปกรณ์ระบายน้ำไปมาในขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะมีการจัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศปริมาณฝนระดับน้ำรวมถึงแนวโน้มของสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะพร้อมทั้งจัดเตรียมชุดเคลื่อนที่เร็วเครื่องมืออุปกรณ์ประจำพื้นที่เสี่ยงให้พร้อมปฏิบัติการเผชิญเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัยนอกจากนี้ก็มีการเสริมแนวคันกั้นน้ำและติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมด้วยค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยในพื้นที่จุดเสี่ยงน้ำท่วมขังและพื้นที่เศรษฐกิจนะคะรวมถึงประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้มงวดเรื่องของมาตรการความปลอดภัยทางทะเลด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการห้ามเดินเรือทุกประเภทรวมถึงกำชับสถานประกอบการในพื้นที่ริมชายฝั่งทะเลแจ้งเตือนนักท่องเที่ยวห้ามประกอบกิจกรรมทางทะเลทุกประเภทในช่วงที่มีคลื่นลมแรงขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยติดตามพยากรณ์อากาศและปฏิบัติตามประกาศเตือนภัยอย่างเคร่งครัดนะคะซึ่งประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนก็สามารถติดต่อได้ค่ะทางสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงเพื่อประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไปนะคะในขณะที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.วันนี้แถลงภายหลังจากที่มีการประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะถึงการรับมือกับพายุปลาบึกบอกว่ามีการเตรียมการตั้งแต่2วันที่ผ่านมาแล้วนะคะมีการแจ้งเตือนไปทุกกลุ่มอาชีพเลยค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำประมงการท่องเที่ยวรวมถึงการสัญจรไปมาในพื้นที่อ่าวไทยและฝั่งอันดามันด้วยก็ขอเตือนทุกคนเลยนะคะช่วยเตรียมการป้องกันตัวเองและขอร้องภาคเอกชนในการใช้เรือโดยสารซึ่งตอนนี้สั่งห้ามทั้งหมดแล้วนะคะแล้ววันนี้มีการย้ำเตือนในที่ประชุมครม.ด้วยอีกครั้งหนึ่งค่ะนอกจากนี้กระทรวงมหาดไทยก็จะมีการประชุมเตรียมบูรณาการอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ได้สั่งการไปแล้วทั้งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากองทัพเรือกองทัพบกและกรมเจ้าท่าโดยมีกระทรวงมหาดไทยเป็นแม่งานในการขับเคลื่อนนะคะคุณผู้ชมอยู่พื้นที่ไหนอย่างไรในพื้นที่ภาคใต้ส่งข้อความเข้ามาบอกเล่ากันหน่อยนะคะผ่านทั้งไลน์แล้วก็เฟซบุ๊กด้วยนะคะว่าในพื้นที่ภาคใต้ตอนนี้คลื่นลมเป็นอย่างไรพื้นที่เป็นอย่างไรบ้างนะคะ